เอ๋ตัวเองท่านผู้เจริญซึ่งมากปริปัญญากราบสวัสดีครับกระผมอาจารย์แดงกีตาร์เจ้าเก่านะครับผมวันนี้ก็เป็นวันดีนะครับอีกวันหนึ่งที่อาจารย์แดงกีตาร์จะนำเสนอเนื้อเรื่องเกี่ยวกับทฤษฎีดนตรีที่จะมาพูดให้ฟังในวันนี้นะครับว่าวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรกันก็ต้องเรียนเชิญนะครับกล้องมาส่องที่หน้าจอนะครับ นะครับวันนี้คือวันศุกร์ที่3มิถุนายนปี2565หัวข้อเรื่องวันนี้ก็คือการทรานสโพสต์คือการเปลี่ยนหรือย้ายบันไดเสียงของเพลงต้องใช้หลักการคิดแบบขั้นคู่เสียงอินเทอร์เวลอะไรครับท่านผู้เจริญครับกล้องสองหน้าผมนิดหนึ่งผมยืดตรงนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะต้องอ่านอะไรให้ท่านฟังด้วยผมขอจัดวางให้มันเข้าที่เข้าทางก่อนนะครับอยากกราบเรียนด้วยความรักและเมตตาด้วยความเคารพว่าทุกคลิปที่อาจารย์แดงทำขึ้นไปตอนนี้ทำไปแล้ว5ตอนนี่คือตอนที่6ผมแก่แล้วอายุ72ปีแล้วแล้วก็เหนื่อยมากเพราะว่าการจัดเตรียมงานนี่ยากมากใช้เวลาเป็นวันเลยนะการถ่ายทำนี่ก็ใช้เวลาคงไม่นาน30นาทีก็คงจะจบหรืออาจจะชั่วโมงนึงแต่การเตรียมงานกว่าจะมาเขียนอะไรต่ออะไรเนี่ยมันต้องใช้ข้อมูลเยอะแล้วมันการสอนคนที่บ้านสมัยเมื่อ40ปีมันง่ายกว่านี้เป็น10เท่าเลยเพราะไม่ต้องเตรียมสิ่งเหล่านี้คือเวลาสอนคนตัวต่อตัวผมก็นั่งพูดคุยเขาฟังไปแล้วก็ทดสอบนักเรียนเป็นรายบุคคลแล้วก็มีการบ้านให้ทำก็รู้ว่าพื้นฐานจะเป็นไงก็เรียนรู้เรื่องแต่เวลาทำคลิปอย่างนี้ก็กราบเรียนด้วยความรักและเมตตาว่าท่านผู้เจริญซึ่งมากไปด้วยปัญญาอันนี้เป็นกฎเหล็กนะครับท่านโปรดช่วยไปจำเรื่องสเกลเมเจอร์ทั้ง15บันไดเสียงนะว่าคีย์ไหนมีกี่แฟลตกี่ชาร์ปเรื่องที่2ก็คือเรื่องขั้นคู่เสียงทั้งหมดขั้นคู่เมเจอร์เพอร์เฟคเป็นอย่างไรแล้วเรื่องที่3ก็คือเรื่องการสร้างคอร์ด3เสียงคอร์ด4เสียงเรื่องที่4คือเรื่องไดโอทอนิกคอร์ดแบบคอร์ด3เสียงและ4เสียงที่ทำขึ้นไปแล้วเพราะ4เรื่องนี้มันเป็นพื้นฐานที่จะต้องใช้พูดไปยันเรียนกันคุณเรียนในระบบ4ปีคุณต้องเจอแต่เรื่องแบบนี้ถ้าคุณไม่เหนียวแน่นเรื่องแบบนี้คุณจงเลิกเรียนคุณอย่ามาดูอาจารย์แดงมันไม่สนุกเพราะว่าผมตั้งใจทำคลิปให้มันเป็นมรดกของคนไทยและของโลกด้วยผมอยากให้เอาสิ่งเหล่านี้ไปต่อยอดไปทำมาหากินไปสอนกันต่อจะได้เกิดความเข้าใจมันคืออะไรไม่ให้เรียนดนตรีแบบเบี้ยวหัวแตกไปถามเรื่องบลูสเกลเพนทาโทนิกเรื่องโหมดสเกลแจ๊สลูกเล่นแบบแจ๊สเพนทาโทนิกโหมดต่างๆจักระเบือมาฝึกตีคอร์ดอะไรมันเป็นเบี้ยวหัวแตกเลอะเทอะทำอะไรไม่ได้หรอกเพราะเราไม่เคยไปเล่นจริงๆนะแล้วก็เลยไม่รู้เป็นอะไรก็ถามกันไปมันเลอะเทอะลูกหลานเชื่อลุงแดงทนเรียนหน่อยนะครับพูดนี้ไม่ใช่จะแก่ขี้บ่นนะในโลกนี้จะไม่มีใครมาทำอย่างนี้ให้เพราะเหนื่อยในการจัดเตรียมคิดแยกแยะวิเคราะห์ว่าจะพูดอย่างไรให้มันอยู่ในกรอบพอดีเพราะผมทำคลิปผมไม่ได้หากินผมอิ่มแล้วผมให้เป็นวิทยาทานสำหรับคนไทยทั้งประเทศทั้งคนที่หัดเล่นกีตาร์หัดใหม่นักดนตรีอาชีพรวมไปถึงครูสอนดนตรีด้วยนะครับท่านผู้เจริญกราบ1กราบ2กราบ3พูดกันด้วยความรักและเมตตานะครับเอาละครับสำหรับวันนี้ก็อยากกราบเรียนว่าอย่าลืมมากที่บอกไปแล้วต้องไปทบทวนเรื่องพูดให้ดีสิ่งสำคัญคือเรียนเรื่องนี้ก็ต้องอ่านโน้ตดนตรีสากลได้ไม่ใช่อ่านแถบกีตาร์นะฮะต้องอ่านโน้ตดนตรีสากลเดี๋ยวมันเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้คุณคงจะได้เห็นโน้ตหยุบหยับเยอะแยะแล้วอาจจะหมดไฟเลิกเรียนไปเลยถ้ามาดูคลิปนี้ไม่ตั้งใจเอาจริงอาจารย์ว่าอย่ามาดูเสียเวลาคุณจงไปทำที่อะไรที่คุณชอบดีกว่านะครับเอาไม่ว่ากันนะครับด้วยความรักขออภัยด้วยก่อนจะไปพูดเรื่องการทรานสโพสผมขออ่านให้ฟังนะกล้องมาจับนิดครับ นะการทรานสโพสในวิชาเดี๋ยวนะฮะกล้องเรื่องนี้เดี๋ยวมันเรื่องนี้เนื้อหาตรงนี้เดี๋ยวจะมีไปพิมพ์ปะไว้ใต้จอ YouTube นะฮะเพื่อกันลืมตอนนี้อ่านให้ฟังก่อนการทรานสโพสในวิชาดนตรีหมายถึงการเปลี่ยนแปลงบันไดเสียงของเพลงต่างๆจากคีย์เดิมไปเป็นคีย์อื่นๆตามที่เราต้องการโดยใช้วิธีการทรานสโพสแบบหลักการของเรื่องขั้นคู่เสียง interval ตัวอย่าง
สมมติว่าโน้ตเพลงทั้งหมดของเพลงเดิมเป็นเพลงในคีย์ C major ต่อมาเราต้องการเปลี่ยนแปลงโน้ตเพลงในคีย์เดิมไปเป็นคีย์ D major เราต้องคิดว่าคีย์ C major มีค่าเท่ากับโน้ตตัว C เราจึงต้องนับโน้ตตัว C เป็นตัวที่1โน้ตตัว D จึงเป็นตัวที่2ของสเกล C major ดังนั้นจากโน้ต C ไปถึง D จึงเรียกว่าเป็นคู่2 majormajor second หรือ major second คือเขียนแบบนี้ก็ได้นะฮะคู่2 major มีเสียงห่างกันเท่ากับ1เสียงเต็มหรือ2ครึ่งเสียงข้อสังเกตในการทรานสโพสนั้นให้คิดว่าข้อ1 key signature ของเดิมข้อ2 chord ในเพลงของเดิมข้อ3 melody ในเพลงของเดิมให้คิดว่าทั้ง3ข้อนั้นเป็น root ของ major scale เป็น root ของ major scale เสมอเมื่อเราต้องการทรานสโพสโน้ตเพลงของเดิมไปเป็นคีย์อะไรอะไรก็ตามแต่ต้องการเช่นจากคีย์ C เป็นคีย์ E flat เรียกว่าคู่3 minor ถ้าเราทรานสโพสจากคีย์ E flat เป็นคีย์ C เรียกว่าคู่6 minor เป็นต้นเอาละครับตอนนี้ก็เดี๋ยวก็ย้อนกลับมาดูหน้าตาผมตามเดิม ท่านเจริญครับเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วเรื่องนี้คงไม่ยืดเยื้อนานนานนักแต่เรื่องนี้บอกตรงว่ามันเป็นยาขมเช่นกันแล้วก็สอบตกยกชั้นมาแล้วด้วยเดี๋ยวดูที่ว่ามันจะเข้าใจไหมเพราะเดี๋ยวผมจะต้องทำให้คุณละเอียดพิสูจน์ทราบไปทีละขั้นตอนมันไม่ได้ง่ายแบบที่คุณเคยรู้มานะครับผมว่าเลื่อนๆคีย์เอาหรือใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ไอคอมพิวเตอร์มิวสิกคอมพิวเตอร์มันไม่ได้มันคนละเรื่องกันนะเวลาเรียนเนี่ยเราเรียนดนตรีในระบบเขาเรียกว่าเรียนบอร์ดนะครับเรียนบอร์ดคือเรียนอย่างนี้ Sign Reading Sign Singing คือเห็นโน้ตแล้วตาอ่านได้เลยนะฮะต้องฝึกนะครับผมแต่ตอนนี้ไม่พูดเรื่องนี้เอาตรงนี้ก่อนวันนี้จะพูดเรื่อง Transport มันไม่ได้ง่ายอย่างที่คุณคิดแม่งโคตรยากเลยมันก็คือเรื่องขั้นคู่เสียงในภาค2นั่นเองนะและอาจจะยากกว่าด้วยถ้าคุณจำเรื่องขั้นคู่เสียงไม่ได้เรื่องโน้ตใน Major Scale ไม่ได้วันนี้อาจารย์แดงยังพอทนที่จะอ้างอิงเอาขึ้นมาเพื่อให้คุณเกิดความเข้าใจเอากล้องเชิญมาส่องนะครับมาดูตรงนี้ผมบอกว่าเอากล้องส่องเอาข้อกรอบนี้นะฮะเอาแค่นี้กันวิธีการนะครับผมเขียนว่าวิธีการทรานสโพสนะข้อ1ต้องทรานสโพสคีย์ซิกเนเจอร์ข้อ2ทรานสโพสชื่อคอร์ดข้อ3ทรานสโพสเมโลดี้มันเป็นยังไงนะครับกล้องส่องหน้าวิดหนึ่งนี่แหละครับมันถ่ายทำยากเพราะมันอย่างนี้มันไม่เหมือนนั่งสอนคนเป็นสดๆคือคุณคิดดูครับเวลาเราดูเพลงเนี่ยเราจะดูเพลงว่ามันเป็นคีย์อะไรฮะเราต้องดูเพลงคีย์ต้นฉบับก่อนผมให้คุณดูอย่างนี้ก่อนถ้าเราเห็นหัวกุญแจเพลงมันเป็นแบบนี้อ่ะเชิญกล้องมาส่องกรณีแรกถ้ามันมีเขียน4-4เนี่ยก็รู้กันอยู่แล้วอย่างนี้มันไม่มีแอคซิเดนทัลเครื่องหมายตั้งบันไดเสียงแถวนี้มันคือคีย์ C แต่ถ้ามันเป็นในกรณีอย่างนี้มันมี3แฟลตตรงหัวกุญแจมันคือสเกล E flat major key E flat ถ้ามันมีอย่างนี้1ชาร์ปเรียกว่าสเกล G นะดังนั้นนี่คือสเกล G หรือคีย์ C key E flat หรือคีย์ G 1ชาร์ปอันนี้มันมาจากไหนคุณเรียนเรื่องเมเจอร์สเกลมีกี่แฟลตกี่ชาร์ปเรียนมาแล้วต้องไปทบทวนนะครับทีนี้กล้องย้อนมาจัดตรงนี้ตัวอย่างเช่นหากเราต้องการทรานสโพสเพลงใดเพลงหนึ่งอาจารย์สมมติว่านี่คือเพลงในคีย์ C ผมเขียนของเดิมนะฮะเพลงนี้นะฮะมี2ห้องมีโน้ต C กับ G แล้วก็ตัว B กับ G 2ห้องง่ายๆอย่างนี้มีคอร์ด C มหา G อย่างนี้ฮะคอร์ด C มหา G นี่คือเพลงของเดิมเวลาจะทรานสโพสต้องมองก่อนว่าถ้าเห็นหัวกุญแจอย่างนี้หัวกุญแจอย่างนี้คือคีย์ C เมื่อมันเป็นคีย์ C ต้องคิดว่าคีย์ C มีค่าเท่ากับโน้ตตัว C หากเราอยากทรานสโพสไปเป็นคู่2เมเจอร์นี่จากของเดิมมาเป็นคู่2เมเจอร์คู่2เมเจอร์ในสเกล C เราก็ต้องนับโน้ตตัว C เป็น1ตัว D เป็นตัวที่2จากคีย์ C มันจะกลายเป็นคีย์ Dแล้วคีย์ D ทำไมมาเขียนอย่างนี้เพราะสเกล D major มันมี2ชาร์ปเราต้องใส่ accidental ไปในหัวกุญแจอย่างนี้2ชาร์ปนะอันนี้ผมไม่ทวนฮะดังนั้นเมื่อต้องการทรานสโพสเพลงนี้เป็นคู่2 major การทรานสโพสนั้นจะทรานสโพสเป็นคู่2คู่3คู่4คู่
คู่3 minor คู่4 perfect คู่5 perfect คู่6 minor ได้ทุกคู่ตามเรื่องขั้นคู่เสียงที่เราเคยเรียนมานะครับดังนั้นตรงนี้สมมติว่านี่คือเพลงในคีย์4มีคอร์ดอย่างนี้เมื่อกี้อาจารย์แดงบอกว่าการทาสโพสเริ่มแรกหนึ่งต้องคิดว่าคีย์ซิกเนเจอร์เนี่ยนะมันเป็นรูทของเมเจอร์สเกลคอร์ดจะเป็นรูทของเมเจอร์สเกลเมโลดี้ก็เป็นรูทของเมเจอร์สเกลคีย์ซิกเนเจอร์คืออะไรคีย์ซิกเนเจอร์ก็คือบริเวณแถวๆนี้ซึ่งมันไม่มีอัคคิเดนตัลถ้ามันล้นๆอย่างนี้เรียกว่าคีย์ซีจึงมีค่าเท่ากับโน้ตตัวซีสองคอร์ดล่ะคอร์ดก็คือตรงนี้คอร์ดที่เขียนกำกับนะไว้ตรงนี้ไว้ที่ชีทโน้ตเพลงนี้คอร์ดนี่คือคอร์ด C กับคอร์ด G เห็นคอร์ด C ต้องคิดว่าคอร์ด C เท่ากับโน้ตตัว D เห็นคอร์ด G 7ก็คือสเกล G major เท่ากับโน้ตตัว G ต่อมาเมโลดี้ก็ต้องเห็นโน้ตตัว C เป็นรูทของเมเจอร์สเกล C โน้ตตัว G เป็นรูทของเมเจอร์สเกล G ตัว B เป็นสเกล B ตัว G เป็นสเกล G เข้าใจนะครับดังนั้นเมื่อเราเห็นแบบนี้ปุ๊บอันดับแรกการทาสโพสต้องวิเคราะห์ออกกันว่านี่คือเพลงในคีย์ C แล้วนี่คือคอร์ด C คือโน้ต C คอร์ด G 7มันจะเป็น G 7 G 9 G บวก G 11บ้าบอกันแต่เราถือชื่อเป็นหลักนี่คือโน้ตตัว C นี่คือโน้ตตัว G C G B D สเกล C ไม่มีแฟลตชาร์ปสเกล G มี1ชาร์ปสเกล B มี5ชาร์ปสเกล G มี1ชาร์ปคุณต้องจำให้ได้แม่นดังนั้นไอ้ตอนแรกมันเป็นแบบนี้คุณอย่าเพิ่งดูบรรทัดล่างมันไม่เกี่ยวนะครับผมอาจารย์มาเขียนเห็นว่าสมมตินี่คือเพลงหนึ่งในโลกนี้เราต้องการเอาแค่ตรงนี้นะฮะเพราะบรรทัดนี้นะฮะเพลงนี้เรากำลังเรียนรู้การทรานสโพสในขั้นพื้นฐานว่าอันดับแรกเมื่อเห็นโน้ตเพลงอะไรก็ตามแต่บนโลกใบนี้จะต้องสำรวจตรวจสอบวิเคราะห์ให้ออกกันว่ามันเป็นเพลงในคีย์อะไรนี่คือเพลงในคีย์ซีอันที่2ดูว่ามีคอร์ดอะไรบ้างอ๋อมีคอร์ด C กับคอร์ด G อันที่3ดูตัวโน้ตในเพลงมีตัวอะไรบ้างอ๋อมีตัว C ตัว G ตัว B ตัว D ดังนั้นจะต้องเห็นอะไรเอากล้องตรงนี้หน่อยจะต้องเห็นชื่อของคีย์ซิกเนเจอร์เห็นชื่อคอร์ดเห็นชื่อโน้ตหรือเมโลดี้นั้นเป็นรูทของเมเจอร์สเกลทั้ง15บรรทัดเสียงอ้าวกล้องไปส่องซ้ายมือตรงนี้ผมมาทบทวนให้คุณดูอีกครั้งนึงสเกล G มี1ชาร์ปเห็นมั้ยสเกล D มี2ชาร์ปอ้าวมาดูขวามือนิดหนึ่งสเกล F มี1แฟลตสเกล B แฟลตมี2แฟลตถ้าสอนจำคงไม่ไหวช่วยลุงแดงหน่อยจะตายหากพอดีเอากล้องไว้ค่อยย้ายมาส่องที่เก่าตรงนี้ดังนั้นตอนนี้เราต้องการทรานสโพสเพลงนี้ซึ่งมีทำนองเพลงอยู่แค่1ห้อง2ห้องมีคอร์ด C กับ G 7นะภาษาอังกฤษเขาอาจจะเรียก5 7 1คือ1 5 7 1ก็คือจริงๆมันต้องมีคอร์ด C มาอีกห้องนึงแต่ผมไม่เอาผมละไว้ฐานเข้าใจคุณอย่าเพิ่งมาสนใจเรื่องไอ้1 5 7 1 1 2 5 1 flat 3 bim 2 5 1ไม่ให้ผมไม่รู้อะไรเดี๋ยววันนึงผมจะสอนคุณตอนนี้ดูง่ายๆแบบกะโหลกกะลาก่อนนะครับผมทำความเข้าใจง่ายๆตรงนี้ให้มันรอดซะก่อนอย่าเพิ่งไปวุ่นวายอะไรที่มันยุ่งยากซับซ้อนกว่านี้เอาละตอนนี้เราจะมาทรานสโพสไอ้เพลงนี้กันว่ามันจะออกมาหน้าตาเป็นอย่างไรตอนนี้เข้าใจวิธีการทรานสโพสแล้วดังนั้นอันดับแรกทรานสโพสคีย์ซิกเนเจอร์มันคีย์ C เมื่อทรานสโพสเป็นคู่2ใช่ไหมผมบอกมันเป็นคู่2เมเจอร์จากของเดิมเนี่ยนะของเดิมเนี่ยมาเป็นคู่2เมเจอร์คู่2เมเจอร์ในอะไรคู่2เมเจอร์ในคีย์ C คือโน้ตตัวคือคู่2เมเจอร์ในคีย์ C หรือคู่2เมเจอร์ในสเกล D คืออันเดียวกัน C เป็น1ตัว D เป็น2สเกล D มันมี2ชาร์ปดังนั้นจะต้องใส่ accidental F sharp กับ C sharp บนหัวกุญแจตรงนี้นะฮะจบไป1อันอันดับที่2มาจัดการทรานสโพสชื่อคอร์ดก่อนเราทรานสโพสหัวกุญแจไปแล้วนะหัวกุญแจตรงนี้นะฮะคู่2มาเป็น2ชาร์ปตรงนี้ขั้นที่2ทรานสโพสชื่อคอร์ดจากชื่อคอร์ด C คือโน้ตตัว C มันเซคอร์ด C กลายเป็นตัว D สีแดงตรงนี้นะ C นี้คู่2เป็น Dจาก G คือสเกล G โน้ตตัว G เป็น1ตัว A เป็น2คอร์ด G 7กลายเป็น A 7นี่ทรานสโพสจบไป2อย่างแล้วอันที่3ทรานสโพสเมโลดี้โน้ตตัว C เป็น1ขึ้นไปเป็นคู่2 C ก็ต้องมา D C เป็น D ก็กลายเป็นตัวนี้ G ต้องเกิน A ก็ลงเป็นตัวนี้ B กลายเป็นตัว B กลายเป็น C B กลายเป็น C B กลายเป็นตัว B กลายเป็น C sharp นะฮะก็อยู่ตรงนี้
มันมี C sharp อยู่ตรงนี้อยู่แล้วงั้นตัว C sharp ตรงนี้เราไม่ต้องใส่นี่คือเหตุผลของการมี accidental ก็คือเห็นมั้ยโน้ตตัว C sharp ตัวนี้ C sharp มันกินมาถึงนี่ต่อมา G เป็น1 A จึงเป็นตัวที่2นะ G มาเป็น A เข้าใจนะ C มาเป็น D G มาเป็น A B มาเป็น C sharp C sharp ไม่ต้องใส่ไว้หน้าตัวโน้ตอย่างนี้นะฮะมันมีตรงนี้แล้วนะฮะG กลายเป็น A นี่คือจบดังนั้นการทรานสโพสนั้นเอากล้องมาจับหน้าผมนิดนึงในการทรานสโพสนั้นมันจะไม่ทำให้สูญเสียอะไรอะไรกับบทเพลงบทนั้นเลยก็คือเป็นเพียงว่าเสียงมันถูกเปลี่ยนไปให้สูงขึ้นหรือต่ำลงโดยใช้ระบบขั้นคู่เสียงเราจะไม่มีการแก้ไขกับโน้ตตัวใดๆทั้งสิ้นเลยเข้าใจไหมอย่างเช่นผมดีดเงี้ยดีดสเกล C major ถ้าดีดสเกล G มันจะเป็นแบบนี้สมมุติว่าทรานสโพสจากคีย์ C นะมาเป็นคีย์ G C D F G มันจะเป็นคู่5 perfect มันจะได้เสียงแบบนี้มันยังคงโครงสร้างเดิมอยู่โดยมีฟาวโซแบบนี้เขาเรียกโทนิกโซฟาเลยฮะเรื่องนี้ผมจะไม่สอนนะไอไปฝึกไอ้โทดิโซฟาไอ้หูฟังไอ้เสียงเนี่ยนะคุณต้องมาหาที่เรียนนะครับผมนะเรียนดนตรีคุณจะต้องฝึกเรื่องนี้ด้วยนะครับเอาละเรื่องนี้ขอผ่านไปดังนั้นการทรานสโพสตรงนี้นะฮะบทเพลงบทเดิมยังเหมือนเดิมทุกอย่างมันได้คล้ายกับว่าเหมือนถ้าเราเล่นให้เราเคยเข้าแล้วเคยจับคอร์ด G อย่างนี้เล่นคอร์ด C พอมาเป็น A มันเป็นอย่างนี้นะเหมือนกับ G คู่กับ Cแล้วก็เปลี่ยน A ประมาณนี้ถ้า G มาหา A G เป็น1 A ก็เป็น2ถ้าคีย์หลักก็คือคีย์ G ถ้ามาเป็น A ก็เป็นคู่2เมเจอร์นะเข้าใจไหม G มา A นะสมมุติว่าเพลงเดิม G คอร์ดนี้แล้วมีโน้ตโซ่พอเป็น A คู่2ของเดิมมีคีย์ G มันมีทำนองทรานสโพสเป็นคู่2 G มันเป็น A เอาละครับขอหยุดไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันในช่วงต่อไปท่านผู้เจริญครับมาเรียนกันต่อนะครับเชิญกล้องมาส่องนะครับเอาละเอาละ คราวนี้มาลองทำแบบฝึกหัดกันสดๆดูสักนิดนึงการทรานสโพสที่เข็นนี่คือเพลงในคีย์ C นะครับบอกไปแล้วเมื่อมีคำสั่งมาที่คือเพลงคีย์เดิมเขาบอกว่าให้ทรานสโพสเพลงนี้ซึ่งมีอยู่2ห้องเนี่ยให้เป็นคู่3 minor ให้เป็นคู่3 minor ดังนั้นต้องคิดว่านี่คือคีย์ C เป็นโน้ตตัว C คู่3 minor ของคีย์ C คืออะไรเราก็ต้องมาดูตรงนี้เห็นไหมตารางนะครับตารางขั้นคู่เสียงทุกชนิดเราดูเลยครับถ้า C เป็น1C เป็น1 E เป็น3อย่างนี้เป็น3 major ถ้า3 minor ก็คือ C ต้องคู่กับ E flat เห็นมั้ย C อันนี้คือคู่3 minor C คู่กับ E flat เป็น3 minor เอากล้องย้ายมา2ตรงนี้เมื่อทรานสโพส key signature จาก key C มันต้องมาเป็น E flat เราก็ต้องใส่ accidental B flat E flat A flat หัวกุญแจแล้วก็ C C ลงไปเรียบร้อยจากนั้นนะคุณจะดูอันล่างนี่ไม่ต้องสนใจนะดูนี่ของเดิมต้นฉบับนะฮะแล้วก็ดูอันนี้พอนะจากเดิมนี่ลงมาได้เป็นคู่3ไมเนอร์ดูบรรทัดนี้นะอย่าเพิ่งยุ่งกับอันล่างทีนี้มันไม่มีคอร์ดก็ไม่ต้องทรานสโพสคอร์ดเราทรานสโพสเฉพาะตัวโน้ตที่อยู่ในห้องแรกมันเป็นตัว F sharp ก็ต้องคิด F sharp เป็นสเกล F sharp
คู่3เมเจอร์มันคือ A sharp เมื่อเป็นไมเนอร์มันต้องเป็น A natural ก็ต้องเอา natural เนี่ยใส่หน้าตัวโน้ตไม่งั้นมันจะโดนแฟลตเพราะหูกุญแจมันมีแฟลตอยู่ไอ้นี่แหละครับที่จะสอบตกก็เพราะไอ้เรื่องแบบนี้เพราะไม่รอบคอบต่อมาไอ้ตัว B ไอ้ตัว G flat หาสเกล G flat คู่3มันคือ B flat ดังนั้นมันจะกลายเป็น B double flatเราจะไปใส่ตัวเดียวสมมุติว่าเราถ้าเราใส่ตัวเดียวนะฮะเราใส่ตัวเดียวอย่างนี้เราบอกว่ามันมีตรงนี้อีกตัวมาเป็นดับเบิลเนี่ยมันผิดกฎดนตรีเขานะเพราะผมเรียนมาแบบนี้ฝรั่งก็บอกมันต้องใส่2ตัวอย่างนี้ดังนั้นนี่คือ B double flat นะเพราะคู่3ไมเมเจอร์มันคือ B flat คู่3เมเจอร์ของ G flat คือ B flat ถ้าต่ำครึ่งเสียงเป็นไมเนอร์ก็ต้องใส่แฟลตอีกตัวนึงต้องใส่2ตัวนะครับจะใส่ตัวเดียวอย่างนี้ไม่ได้เราบอกว่าตรงนี้มีอีกตัวข้อห้ามต่อมาตัว C sharp คู่3เมเจอร์คือ E sharp ลดครึ่งเสียงเป็นไมเนอร์ก็เป็น E natural ต้องใส่เครื่องหมายไอ้ natural คือคืนกลับเป็น E ปกติไม่มีแฟลต sharp ใส่ตรงนี้เพื่อฆ่าไอ้แฟลตตัวนี้แสดงว่าโน้ตตัวนี้ไม่ติดแฟลตนะครับเวลาเล่นเป็น E เปล่าๆต่อมาตัว D flat คู่3มันเป็น Fลดครึ่งเสียงเป็นไมเนอร์ก็ต้องใส่เอฟแฟลตลงไปแบบนี้อันนี้จบหากทางจะโพสต์มาเป็นคู่5เพอร์เฟกต์บ้างคู่5เพอร์เฟกต์ในคีย์ C คืออะไรนี่คือเพลงในคีย์ C ถ้าคู่5เพอร์เฟกต์ก็ย้อนมาดูตารางอันนี้คู่2คู่3คู่4คู่5คู่5เพอร์เฟกต์คือ C กับ G ฮะคือ C กับ G นี่5เพอร์เฟกต์เลยไม่ใช่5ดิไม่ใช่ออกมันเต็ดนะฮะ5เพอร์เฟกต์เราก็มาดูก็ต้องใส่เครื่องหมาย1ชาร์ปสเกล G มี1ชาร์ปใส่ตรงนี้จากนั้นก็แปลงโน้ตตัว F sharp ให้เป็นคู่5 F sharp คู่5มันก็คือ C sharp F sharp มาเป็นตัวนี้ G flat มาเป็น D flat นะ C sharp ตัว5มัน G sharp มันง่ายลงตัวเลย D flat เป็น A flat การทรานสโพสจาก C มาหา G นะมันง่ายเพราะมันลงตัวเลยคู่5 perfectแต่จากคีย์ C มาเป็น E flat เนี่ยมันยุ่งยากมากดังนั้นจะต้องระวังไอ้เรื่องเครื่องหมายแปลงเสียงนี้ให้ดีนี่เรียกน้ำจิ้มน้ำย่อยนะครับผมเอาละครับคราวนี้มาดูของหนักๆบ้างดูตรงนี้กันที่เห็นนี้เป็นเพลงตัวอย่างผมเขียนเองแล้วก็เป็นเพลงข้อสอบใครที่เคยเรียนกับผมมา40ปีที่แล้วหรือ35ปีขอมาเนี่ย35ปี40ปีที่แล้วว่าที่จริงมันมีมากกว่านี้ผมเอาไว้ออกข้อสอบทดสอบนักเรียนนักศึกษาดูที่ว่าจะเข้าใจไหมปรากฏว่าสอบตกหมดกล้องมองหน้าอาจารย์นิดนึง ที่อาจารย์พูดผ่านไปเมื่อกี้นี้หากคุณไม่เข้าใจมันคุณจะทำอันนี้ไม่ได้เพราะว่าในโลกความเป็นจริงเวลามันเป็นเพลงขึ้นมาคุณคิดดูที่ว่าโน้ตเพลงเนี่ยมันมียุบยับเลยมันไม่ได้มีแค่4ห้องมันมียุบยับเลยเนี่ยผมกำลังพูดกับคนที่รู้เรื่องฮะผมจะไปอธิบายให้คนที่ไม่รู้เรื่องเข้าใจผมเหนื่อยตายหาพอดีเอาเฉพาะคนรู้เรื่องเนี่ยผมก็เครียดแล้วนะสอนตัวที่บ้านมันง่ายมากเพราะมันทดสอบกันได้เลยดังนั้นที่ผมพูดไปเมื่อกี้จากคีย์ C มาเป็น E flat จากคีย์ C เป็นคีย์ G เรามีสิทธิ์ทรานสโพสเพลงต้นฉบับเนี่ยไปเป็นคีย์อะไรก็ได้เพลงต้นฉบับไม่ได้แปลว่ามันจะเป็นคีย์ C major เสมอไปมันอาจจะเป็นคีย์ F sharp คีย์ D flat คีย์ A ก็แล้วแต่ก็ต้องอาศัยระบบขั้นคู่ดังนั้นหากท่านผู้เจริญไม่เข้าใจเรื่องขั้นคู่หรือไม่แม่นมันคุณเตรียมสอบตกเลิกเรียนไปเลยด้วยเหตุนี้มันจึงเป็นยาขมอยากได้รถเบนซ์สักคันไหมอยากรวยไหมจงอดทนลูกหลานให้มันเก่งมันเจ๋งจริงๆแล้วมันจะอึดๆเลยลุงแดงไม่ได้พูดเล่นเอาละครับสำหรับเรื่องนี้คราวนี้มาดูต่อมานะครับเชิญกล้องมาส่องและมาส่องเดี๋ยวอันนี้อาจารย์แต่งอันนี้ขึ้นมาอันนี้คือแบบทดสอบจริงๆแล้วเนี่ยถ้าบอกเป็นเพลงในคีย์ C major เนี่ยมันจะมีโน้ตไอ้พวก F sharp G sharp นี่มันจะไม่ค่อยมีการทำกันฮะมันจะไม่ค่อยมีนักนะแต่ว่าก็เป็นไปได้แต่นี่คือเพลงแบบทดสอบที่ผมเขียนเองนะครับเพื่อทดสอบความเข้าใจเรื่องขั้นคู่เสียงกับทรานสโพสเพราะการทรานสโพสนั้นจะต้องใช้ระบบของขั้นคู่เสียงมาทำความเข้าใจอีกครั้งหนึ่งเราต้องแม่นด้วยคีย์ C เขาสั่งให้ทรานสโพสเป็นคู่3ไมเนอร์จากคีย์ C นะตรงนี้มันเป็น E flat
นะฮะเพลงสามสี่ผมเขียนไว้ตรงเปี้ยเลยนะตรงในห้องตรงกันฮะเอาละทีนี้เวลาทำมันต้องทำกันเน่งๆต้องเอาดินสอดำใหม่แล้วเราทรานสโพสคีย์ซิกเนเจอร์ไปแล้วจาก C เป็น E flat หูกุญแจทำเรียบร้อยแล้วคราวนี้ขั้นที่สองคอร์ดมันไม่มีก็ไม่ต้องยุ่งขั้นสุดท้ายคือเอาโน้ตเหล่านี้ขึ้นเป็นคู่3ขยับขึ้นเป็นคู่3ไมเนอร์ให้หมดอีนี้แหละมันจะยากละแล้วก็จะสอบตกเวลาไปทำงานนี่ผมกำลังสอนให้คุณเอาไปสอบเอาไปเป็นครูสอนดนตรีเอาไปคิดวิเคราะห์แยกแยะในการเป็นนักเรียบเรียงเสียงประสานนะครับท่านผู้เจริญไม่ใช่ไปไล่สเกลฝึกโซโลกีตาร์บ้าคลั่งไม่ใช่แบบนั้นนะครับเอาดูนะครับ E เป็น1ตัว E มีค่าเท่ากับสเกล E major เมื่อขึ้นเป็นคู่3มันเป็น G sharp อย่างนั้น E มันกลายเป็น G หรือเปล่า E ตรงนี้มันขึ้นมามันจะกลายเป็น G ตรงนี้นี่แต่จุดให้มันหน่อยอย่างนี้ต่อมานะ F คู่3นะมันเป็น A คู่3คู่3มันเริ่มเป็น A flat แล้วก็ใส่ตรงนี้ A flat ไม่ต้องใส่มันมี flat ให้อยู่แล้วตรงนี้ถูกไปต่อมา F sharp คู่3เป็น A sharpลดเป็นไมเนอร์มันจะเป็น A natural เราก็ต้องใส่เครื่องหมายในชั้นไปรอไปก่อนนะฮะG ขึ้นไปคู่3มัน B นะฮะมันก็เป็น B flat B flat เราไม่ต้องใส่เพราะ flat มีให้ตรงนี้อยู่แล้วมานี่นะครับประมาณนี้นะฮะเอาล่ะต่อมาตัว C ขึ้นไปคู่3มันเป็น E เป็นไมเนอร์มันก็เป็น E flat เราก็ใส่ตรงนี้ E flat ไม่ต้องมีเขามีให้ตรงนี้อยู่แล้วมานี่ต่อมาตัว G คู่3เมเจอร์เป็น B ลดขึ้นก็เป็น B flat ก็มาอยู่ตรงนี้ประมาณนี้นะครับอันนี้ลงมานี่ที่ลงมานี่ต่อมาตัว D คู่3เมเจอร์เป็น D เป็น F sharp ลดขึ้นก็เป็น F ธรรมดา F ธรรมดาแล้วก็ใส่ตรงนี้ผ่านี้ก่อนตัว G sharp คู่3ขึ้นไปมันเป็น B sharp ลดขึ้นมาเป็น B ดังนั้นเป็น B เปล่าๆเราต้องใส่เนี่ยจะรันเข้าไปตรงนี้ถ้าคู่3เมเจอร์เป็น B sharp B sharp ลดขึ้นเป็น B เปล่าๆคุณต้องใส่ตรงนี้เป็น B แน่เช่นไม่อย่างนั้นไอ้ B flat ตรงนี้มันจะมาโดนตรงนี้ด้วยนะฮะต่อมาตัว A คู่3เมเจอร์เป็น C sharp ลดขึ้นเป็น A ก็เป็น C เปล่าๆมาอยู่ตรงนี้A flat นะฮะ A flat ขึ้นไปเป็น C มันจะกลายเป็น C flatA flat ก็กลายเป็น C flat ประมาณนี้ต่อมาตัว G G ขึ้นมามันก็กลายเป็น B flat B flat ตรงนี้เราไม่ต้องไปใส่ให้มันเพราะว่ามันมีตรงนี้อยู่แล้วเอาละคราวนี้ตัว G flat ไอ้โน้ต G flat ตรงนี้คู่3มันเป็น B flatเมื่อลดครึ่งหนึ่งมันจะต้องกลายเป็น B double flat แบบเมื่อกี้ที่บอกมาแล้วดังนั้นมันจะต้องมีตรงนี้เดี๋ยวผมขอหยัดนะตรงนี้มันจะต้องใส่เข้าไป2ตัวอย่างนี้ฮะกล้าไปเลยดีกว่ากระดาษมันลื่นๆไงไม่ทราบนะเอาประมาณนี้นะฮะต่อมาไอตัว A ขึ้นไปมันเป็น C ชาร์ปก็กลายเป็น C เปล่าๆตรงนี้ฮะตัว G นะก็ขึ้นไปก็เป็น B flat คู่ตามเนี่ย E ก็เป็น G นี่เอาละคราวนี้ท่านผู้เจริญซึ่งมากกว่าเรียนปัญญา
อาจารย์อยากเอากล้องมาส่องหน้าผมหน่อยคุณเห็นอิทธิฤทธิ์ของมันหรือยังว่าเวลาทำจริงๆผมพูดเนี่ยผมเหนื่อยนะคุณต้องไปกรองดูมันหลายๆรอบเพราะมันเป็นวิดีโออย่าให้อาจารย์ต้องพูดซ้ำถ้าคุณรักดีใฝ่ดีคุณอยากเป็นตัวจริงในวงการดนตรีคุณจะต้องทำเรื่องนี้เยอะรู้ไหมเวลาไปออกข้อสอบเนี่ยมันทำกันไม่ได้เพราะมันจะมึนงงกับไอ้เรื่องอะไรผมให้ดูอีกครั้งหนึ่งไอ้ตรงเนี้ยฮะไอ้ A Natural ตรงนี้ก็มีไอ้ B Natural ตรงนี้ก็มีนะฮะไอ้ตรงนี้ที่ใส่เข้าไปเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะโน้ตตรงนี้มันเป็นเสียงเปล่าๆเนื่องจากเวลามันกลับมาเป็นคู่3 minor สเกลต้นเดิมมันเป็น G sharp F sharp เนี่ยนะทีนี้คุณรู้ไหมสเกล G sharp สเกล G sharp เนี่ยเวลามาถึงสเกล G sharp เนี่ยฮะ G sharp A B sharp ผมจะให้คุณดูอะไรนิดหนึ่งนะครับผมนี่คุณดูตรงนี้สเกล G เนี่ยมันมี1 sharp มีโน้ต F sharp หรือ sharp 1ตัวนะครับสเกล G sharp มันมี8 sharp เราเกิดมาเราไม่เคยเรียนเวลาเขาออกข้อสอบเขาจะออกข้อสอบถามว่าสเกล G sharp มีกี่ sharp คุณยังงงเป็นไก่ตาแตกคุณจะทำไม่ได้หากคุณเข้าใจระบบเครื่องเสียงตรง3 4กับ7 8นี่อาจารย์เทียบให้คุณดูเพื่อสอนให้คุณในโลกนี้จะไม่มีใครมาสอนคุณ3บรรทัดนี้นะฮะผมยืนยันไม่มีฝรั่งก็ไม่ทำแต่อาจารย์แดงทำเพราะผมอยากให้คุณเข้าใจถึงกึนเลยสเกล G มี1 sharp ดังนั้นหากเป็นสเกล G sharp คุณถือหลักเนี่ยโน้ตทุกตัวขยับคนละครึ่งเสียง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 เอาชาร์ปไปใส่ใส่ชาร์ป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 ตรงนี้มันโดนชาร์ปมันเลยกลายเป็นดับเบิลชาร์ปเป็นถูเขียวตรงนี้มันง่ายแบบนี้แต่สเกล G ชาร์ปเขาไม่ใช้กันเขาจะใช้เป็นสเกล A flat แทนดังนั้นไอ้ G ชาร์ปตรงนี้มันคือ A flat C ชาร์ปคือ D flat นะอันนี้คือตัวนี้อันนี้คืออันนี้ D ชาร์ป E flat ตัวนี้คืออันนี้อันนี้ FF มันชาร์ปคือ G A flat 3อันเนี่ยนะครับเดี๋ยวมันจะมีรูปภาพถ่ายคุณไปนั่งทำความเข้าใจให้ดีผมได้พูดคุณฟังละเอียดแล้วเพราะอะไรเวลาคุณทำข้อสอบเรื่องนี้อาจารย์เอานี่ขอโทษผมย้ายไปวางที่ไหนคุณมาดูนี้นี่เอามาดูต่อคุณต้องเห็นไอ้โน้ตเหล่านี้นะคุณต้องเห็นไอ้โน้ตนี่คือรูทของ E ของ Fของ F sharp ของ G ของ C ของ B ของ D ของ G sharp ของ A ของ A flat ของ G G flat C อะไรเนี่ยพอมัน G sharp ปุ๊บคุณจะงงไอ้ G sharp มันแล้ว G sharp มันเกิดมาไม่เคยเรียนดังนั้นหากคุณจะเข้าใจสเกล G sharp เวลาคุณไปเข้าห้องสอบคุณต้องนี่กล้องมาส่องคุณต้องนั่งเขียนสเกล G sharp นี่ใส่เข้าไปในกระดาษทดแต่ถ้าคุณเขียนไม่ได้คุณเขียนสเกล G ก่อนนะแล้วเขียนไอ้ลงไปแล้วคุณจะรู้ว่ามันสั่งให้ทานโทษเป็นคู่อะไรคุณก็ดูตรงนี้นี่คุณต้องมีกระดาษทดเข้าไปหรือเปล่าคุณต้องไปนั่งเขียนมันหรือคุณต้องฝึกมันนะนี่หลักง่ายอาจารย์สอนให้คุณเลยนี่กำลองมาเรียบร้อยแล้วดังนั้นพอมาตรงนี้ปุ๊บพอบอกตรงนี้สเกล G sharp คุณจะไปเปิดดูเมเจอร์สเกลเนี่ยทั้ง15คีย์มันไม่มีสเกล G sharp มันจบแค่ C sharp แล้วคุณจะทำไงคุณก็ต้องใช้วิธีแบบที่ผมบอกมาแล้วเมื่อกี้นี้นะดังนั้น G sharp มันไปถึง B มันเป็น B sharp B sharp ล้นคือลด B sharp นะตัวที่3ในตัวที่3ในสเกล G sharp มันคือ B sharp เมื่อเป็น minor มันจะเป็น B natural B natural เวลาเอามาใส่ตรงนี้ต้องใส่ natural ตรงนี้ B ธรรมดาถ้าคุณไม่ใส่ตัวนี้นักดนตรีเวลาเล่นเขาต้องเล่นเป็น B flat ทันทีเพราะมันติดอยู่ตรงนี้เอาละครับกล้องส่งหน้าผมหน่อยนี่คือเหตุผลผมยังบอกว่าเงื่อนยศนะเห็นหรือยังอิทธิฤทธิ์ของสิ่งเหล่านี้มันไม่สนุกในการเรียนแต่มันนี่ผมสอนให้คุณเนี่ยนะย่อยสลายเลยยืนยันไม่มีใครทำแบบนี้หากคุณมีต้นฉบับภาษาอังกฤษหรือคุณเคยเรียนเป็นภาษาอังกฤษมาผมบอกเลยว่าฝรั่งเขาไม่ใช่คำพูดแบบผมเพราะผมก็เรียนแบบฝรั่งมาเหมือนกันบอกเลยเขาไม่ใช่คำพูดแบบผมนั่งแปลเอกสารดนตรีเยอะแยะเขาไม่ได้ใช้คำพูดแบบภาษาไทยเพราะดนตรีมันเป็นภาษาอังกฤษคุณเข้าใจไหมดนตรีเป็นภาษาอังกฤษเมื่อพูดเป็นภาษาอังกฤษทีเดียวจบเลยอย่างที่บอก how to hold the C major chord the first chord in this series I like to talk about how to hold the C major chord the C major chord consists of the notes C E and G วิธีจับคอร์ด C คอร์ด C
the sea major the sea major chord consists of the notes C E and G A minor seven consists of the notes A C E and G นี่พระผู้ภาษาอังกฤษมาคู่กันแบบนี้คือคอร์ด C มีโน้ต C G คอร์ด A minor seven มี A C E G แล้วคุณไปอ่านมาบอกแล้วคุณไม่ต้องเอาสิ่งเหล่านี้ให้ Google มันแปลหรอกมันแปลไม่ได้เพราะดนตรีมันจับเทคนิคมันต้องใช้คนที่จบเอกดนตรีแล้วเรียนเป็นภาษาอังกฤษด้วยครับผมเขาเนื้อจัดการกันได้นี่ผมพูดไม่ได้อวดโม้อวดเก่งนะฮะไม่งั้นผมจะแปลเอกสารดนตรีไม่ได้ท่านผู้เจริญลูกหลานพวกเราโชคดีผมอิ่มแล้วผมอยากถ่ายทอดให้ท่านได้เป็นตัวจริงเสียงจริงตอนนี้ผมแก่แล้วผมจบมานานแล้วสิ่งเหล่านี้ทุกวันนี้ผมไม่รู้อะไรในโลก Google ใน YouTube มีให้ผมอ่านค้นคว้าเยอะแยะผมไม่รู้จะทำไปทำไมดังนั้นผมสอนคุณเนี่ยด้วยสำนวนภาษาไทยง่ายๆคุณอย่าฝรั่งจ๋าไม่ใช่อาจารย์แดงไม่รู้อะไรแล้วอย่าไปเอาเรื่องบ้าๆบอๆอะไรมาคุยไอ้ที่มันสับดนตรียากๆผมรู้ทั้งนั้นแหละครับผมถ้าไม่รู้ผมก็เปิดอ่านได้เพราะผมเป็นคนสอนคนแต่ผมไม่ได้เก่งกว่าใครบอกตรงๆว่าผมทราบมาว่ามีครูที่สอนเรื่องมีอาจารย์ดนตรีครูกีตาร์เก่งๆที่หรือว่าครูดนตรีที่สอนวิชาเรียบเรียงเสียงประสานในประเทศไทยเนี่ยมีเยอะเลยครับผมเคยเจอมาหลายท่านด้วยความรักและเมตตาและขอบพระคุณครับผมเคารพอาจารย์สอนดนตรีทุกคนในประเทศไทยให้เกียรติซึ่งกันและกันเคารพทุกท่านกราบ1กราบ2กราบ3แต่ผมต้องพูดตรงๆเมื่อกี้ว่าดนตรีมันเป็นภาษาอังกฤษจะไม่มีใครมาทำให้คุณแบบนี้ฝรั่งก็ไม่สอนแบบนี้ด้วยไม่มีบอกเลยผมต้องเก่งเรื่องแบบนี้ไม่งั้นผมจัดการกับมันไม่ได้นี่คือพูดในสำนวนภาษาไทยเมื่อลุงแดงให้ลูกหลานแบบนี้แล้วโปรดตั้งใจเรียนและตั้งใจเรียนปักตวงเก็บเอาไว้เป็นมรดกของตัวเองและมรดกของโลกในอนาคตนี่ผมไม่ได้พูดเล่นนะครับผมเรื่องนี้มันเครียดนะครับผมฝากไว้อีกเรื่องนึงที่ดนตรีที่พูดมาทั้งหมดในคลิป 5-6 ตอนนั้นหากมีอะไรผิดพลาดพังไปอธิบายผิดไปเขียนผิดหรืออะไรเนี่ยกราบขออภัยด้วยขอเรียนเชิญอาจารย์ท่านผู้รู้ทั้งหลายแหล่ช่วยปรับปรุงแก้ไขผมด้วยด้วยความรักเมตตาผมไม่ถือสาถือว่าเรามาช่วยกันจันลงทำให้มันถูกต้องโดยเจตนาแล้วผมไม่ต้องการให้มันผิดแต่ถ้ามันผิดด้วยเหตุที่ผมรู้เท่าไม่ถึงการหรือพูดผิดไปพูดข้ามตอนพูดข้ามขั้นถ้าท่านว่าท่านขอท่านอาจารย์ทั้งหลายช่วยแก้ไขผมด้วยนะครับด้วยความรักเมตตาขอบคุณนะครับยังไงถ้าอาจารย์มีผิดพลาดอะไรไปกราบขออภัยด้วยเพราะผมไม่เจตนาและขอความเมตตาจากอาจารย์ผู้รู้ทั้งหลายแหละโปรดช่วยแก้ไขให้มันถูกต้องด้วยนะครับขอบพระคุณนะครับกราบ1กราบ2กราบ3นะครับท่านผู้เจริญครับคลิปนี้ก็คิดว่าคงจะหนักกันหน้าดูอย่าลืมนะครับก่อนจบปากเอาด้วยว่าอย่าลืมเรื่องเมเจอร์สเกลมีกี่แฟลตกี่ชาร์ปนะฮะเมเจอร์เรื่องขั้นคู่เสียงแล้วก็เรื่องการสร้างคอร์ด4เสียง3เสียงแล้วก็ไอ้เรื่องนี้นะครับผมชาญจพจน์ผมสอนคุณนี่เอาไว้ทำมาหากินเรียบเรียงเสียงประสานทำเพลงแล้วคุณยังเผื่อเอาไว้สอบเข้ามหาลัยหรือเผื่อว่าคุณจะไปสอนคนต่อหรือเผื่อว่าคุณจะไปค้นคว้าอ่านดนตรีเป็นภาษาอังกฤษคุณต้องเข้าใจในความหมายภาษาไทยก่อนไม่งั้นคุณจะแปลมันไม่ได้ผมบอกเลยนะครับเอาละครับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับขอบพระคุณอย่างสูงที่ท่านกรุณารับชมจนจบขอทุกคนที่ชมคลิปนี้อยู่อย่างโชคดีมีเป็นอยู่อย่างมีปัญญาโชคดีไม่เจ็บไม่จนมีปัญญาแล้วเข้านิพพานในชาติที่เทินด้วยความรักและเมตตานะครับผมกราบ1กราบ2กราบ3